ุณกำลังรับฟังซิมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวความภูมิใจจากคณะพยาบาลศาสตร์มช.มาฝากกันนะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นระยะสูงสุด5ปีการศึกษาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมานุกูลนะคะท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจากการเยี่ยมตรวจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในช่วงเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมานี้นะคะผลปรากฏว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ผ่านการรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากสภาการพยาบาลระยะสูงสุด5ปีการศึกษาซึ่งก็อยู่ในช่วงของปี2564จนถึงปี2568ค่ะโดยความสำเร็จครั้งนี้นะคะนำมาซึ่งความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งให้แก่องค์กรนับจากนี้ไปนะคะทางคณะพยาบาลศาสตร์ยังมีภารกิจที่สำคัญที่รออยู่เบื้องหน้าเพื่อที่จะทำให้เกิดความสำเร็จลุล่วงนะคะตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัยค่ะสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์มช.นะคะเริ่มต้นจัดการศึกษาพยาบาลมาตั้งแต่ปี2503มาแล้วนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับค่ะว่าเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพมีมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยตลอดจนยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะทำให้ปัจจุบันนี้ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะปริญญาโทรวมไปถึงปริญญาเอกทั้งหลักสูตรปกติแล้วก็หลักสูตรนานาชาติด้วยค่ะตลอดจนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้ช่วยพยาบาลก็มีด้วยเช่นกันนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอีกด้วยนะคะโดยบัณฑิตทุกระดับที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มช.ออกไปรับใช้สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและความภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัยคณะพยาบาลก็มีการมุ่งผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลการพัฒนาการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้งด้านนโยบายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยค่ะสำหรับด้านการบริการวิชาการแก่สังคมนะคะได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมสำหรับพยาบาลและผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งภายในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคเอเชียนะคะรวมไปถึงแอฟริกายาวไปถึงออสเตรเลียและยุโรปอีกด้วยนะคะตลอดทั้งปีก็ได้มีการรับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรดำเนินการยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะคะให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะทุกภาคส่วนกันเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากความมุ่งมั่นทำงานกันอย่างทุ่มเทเนี่ยนะคะก็ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2562หรือว่า Thailand Quality Class TQC 2019นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กรเทียบเท่าระดับมาตรฐานโลกจากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
นอกจากนี้นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มช.ก็อยู่ในอันดับที่201ถึง300ของโลกในกลุ่ม Medical Science สาขาการพยาบาลโดยการจัดอันดับของเซี่ยงไฮ้แรงกิ้งConsultancy ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในปี2563หรือ Global Ranking of Academic Subjects หรือว่าที่เรียกกันว่า GRAS ในปี2020อีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคณะในความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast